ปืนใหญ่อัตราจรที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคของสหภาพโซเวียตมันมาพร้อมกับอัตราการยิงอันเหนือชั้นกว่าปืนทุกกระบอกที่โซเวียตเคยสร้างสุดยอดอาวุธสงครามในวันนี้วอร์โซนขอนำเสนอ33ปีสุดยอดปืนใหญ่อัตราจรของกองทัพรัสเซีย 2S19 M-STAR-Sปืนใหญ่อัตราจร 2S19 M-STAR-S เป็นปืนใหญ่อัตราจรแบบเคลื่อนที่ด้วยตัวเองของสหภาพโซเวียตพัฒนาและออกแบบโดยโรงงานวิศวกรรมการขนส่งอูราลในช่วงปี1976โดยปืนใหญ่อัตราจร 2S19 M-STAR-S ได้รับการเข้าประจำการในกองทัพโซเวียตในปี1989ย้อนเวลากลับไปในช่วงยุคปลายของสงครามเย็นสหภาพโซเวียตได้เริ่มการพัฒนาปืนใหญ่อัตราจรขนาด152มิลลิเมตรในปี1980และได้ให้กำเนิดปืนใหญ่อัตราจรขึ้นมากระบอกหนึ่งนั่นก็คือ 2S19 การพัฒนาในขั้นต้นดำเนินการโดยโรงงานอูราลก่อนที่จะโอนย้ายไปยังโรงงานก่อสร้างเครื่องจักรสเตอร์ลิทามักในบัสคีเรียการผลิตปืนใหญ่ชุดแรกเสร็จสมบูรณ์ในปี1989โดยปืนใหญ่ 2S19 ได้รับการพัฒนาภายใต้ชื่อ M-STAR-S ซึ่งคำว่า M-STAR มาจากชื่อแม่น้ำสายหนึ่งของประเทศรัสเซียในปัจจุบันการออกแบบของปืนใหญ่ M-STAR มีพื้นฐานมาจากโครงรถถังที80ติดตั้งเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่คล้ายคลึงกับรถถังที72M-STAR ใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวน5คนประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาพลละขับพลปืนและพลบรรจุ2คนน้ำหนักโดยรวมของระบบปืนใหญ่อยู่ที่42ตันความยาวจากปากกระบอกปืนถึงบริเวณท้ายรถยาว 7.15 เมตรมีความกว้าง 3.38 เมตรและมีความสูง3เมตรตัวรถมาพร้อมกับการป้องกันเต็มรูปแบบที่สามารถให้การป้องกันอย่างดีจากอาวุธขนาดเล็กและเศษกระสุนปืนใหญ่นอกจากนี้ภายในรถยังมีระบบดับเพลิงภายนอกรถมีเครื่องยิงระเบิดควัน6เครื่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและมีปืนกลหนัก NSVT ขนาด 12.7 มม.ติดตั้งอยู่บนหลังคาป้อมปืนสำหรับไว้ยิงป้องกันช่วงล่างของปืนใหญ่ 2S19 เป็นแบบทอร์ชั่นบาร์ซึ่งทำให้มันเป็นปืนใหญ่อัตราจรที่มีความคล่องตัวที่ดีมากเครื่องยนต์ดีเซล V84A ให้แรงขับ840แรงม้าพิสัยทำการกว่า500กิโลเมตรและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงปืนใหญ่ M-STAR ของกองทัพโซเวียตมันติดตั้งอาวุธหลักด้วยปืนครก 2A65 ขนาด 152.4 มิลลิเมตรในป้อมปืนที่หมุนได้360องศาภายในบรรทุกกระสุนได้สูงสุด50นัดซึ่งเชื่อมต่อกับระบบโหลดอัตโนมัติมีมุมยกตั้งแต่ลบ4ถึงบวก68องศาโดยพิสัยทำการสูงสุดของปืนใหญ่คือ 24.7 กิโลเมตรด้วยกระสุนแบบมาตรฐาน29กิโลเมตรด้วยกระสุนเบสบลีดและระยะทำการไกลสุด36กิโลเมตรด้วยขีปนาวุธช่วยด้วยจรวดตัวโหลดอัตโนมัติให้อัตราการยิงสูงสุด 7-8 นัดต่อนาทีและมีถาดบรรจุภายนอกที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังของป้อมปืนซึ่งสามารถช่วยให้ใช้กระสุนจากภายนอกในอัตราสูงสุด6นัดต่อนาทีมาในส่วนของระบบควบคุม 2S19 M-STAR-S ติดตั้งระบบสำหรับการควบคุมการนำทางของปืนอัตโนมัติในระนาบแนวตั้งและระบบนำทางแบบกลไกในระนาบแนวนอนสถานีพลปืนติดตั้งระบบเล็งปืนใหญ่แบบพาโนรามาสำหรับการยิงจากตำแหน่งการยิงแบบปิดยิงตรงและยิงไปยังเป้าหมายที่สังเกตได้นอกจากนี้ M-STAR ยังติดตั้งอุปกรณ์ช่วยมองทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งช่วยให้ปืนใหญ่สามารถออกปฏิบัติการได้ตลอดเวลาจากบันทึกของสหภาพโซเวียตปืนใหญ่อัตราจร 2S19 M-STAR-S ได้รับการเข้าประจำการกับกองทหารปืนใหญ่โซเวียตในปี1989โดยมีจุดประสงค์เพื่อแทนที่ปืนใหญ่อัตราจร 2S3 อาคาเซียรุ่นก่อนหน้า
หากเราจะวัดกันด้วยประสิทธิภาพปืนใหญ่ M-Star มีระยะการยิงที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปืนใหญ่อาคาเซียและมีอัตราการยิงรวมไปถึงประสิทธิภาพของกระสุนที่เหนือกว่าปืนใหญ่อาคาเซียเกือบ2เท่าอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่กองทหารของรัสเซียก็ยังคงชอบปืนใหญ่ 2S3 มากกว่าด้วยเหตุผลก็คือความสะดวกรวมทั้งใช้เวลาน้อยกว่าในการเตรียมการคำนวณวิถีกระสุนในช่วงเวลาของการพัฒนาคู่แข่งหลักอย่างนาโต้ได้นำปืนใหญ่อัตราจร SP-70 ของเยอรมันมาเปรียบเทียบในแง่ของคุณลักษณะ M-Star ไม่ได้ด้อยกว่า SP-70 เลยแม้แต่น้อยโดยข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของ SP-70 ก็คือมันมีการป้องกันตัวถังและป้อมปืนที่ดีกว่าเล็กน้อยการสาธิตโครงร่างของปืนใหญ่ 2S19 ในต่างแดนได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1990ณกรุงมะนิลาและถูกนำเสนอต่อที่งานนิทรรศการ Index 93ที่กรุงอาบูดาบีในปี1993ในการสาธิต M-Star ได้โจมตี38เป้าหมายจากทั้งหมด40เป้าด้วยขีปนาวุธนำวิถีกราสโนโปจากระยะทาง15กิโลเมตรซึ่งในระหว่างการสาธิตมันได้ทำให้เห็นข้อดี2ประการนั่นก็คืออัตราการยิงต่อเนื่องที่สูงและกระสุนค่อนข้างใหญ่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ในทางตรงกันข้ามมันก็มีข้อบกพร่องที่ร้ายแรงนั่นก็คือระยะการยิงสูงสุดและระบบควบคุมการยิงที่ล้าสมัยเกินไปซึ่งข้อบกพร่องเหล่านี้ได้มีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อปืนใหญ่ 2S19 ได้ออกสู่ตลาดส่งออกอาวุธอย่างไรก็ตามรัสเซียได้นำข้อบกพร่องเหล่านี้มาพัฒนาต่อนำไปสู่เวอร์ชันดัดแปลง 2S19M1 ที่ติดตั้งระบบนำทางปืนอัตโนมัติและปืน 155mm ใหม่ตามมาตรฐานนาโต้นอกจากนั้นแล้วยังมีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติแบบใหม่ซึ่งมันสามารถช่วยเพิ่มอัตราการยิงได้อย่างมากแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเร่งการวางแนวภูมิประเทศในสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ยากลำบากช่วยทำภารกิจการยิงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยปืนใหญ่อัตราจร 2S19 ในรุ่น M2 รวมไปถึงรุ่นใหม่ๆถูกใช้เป็นหน่วยโจมตีหลักระดับกองพลน้อยของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันอย่างไรก็ตามในสภาพการต่อสู้สมัยใหม่ระยะการยิงสูงสุดของปืนใหญ่อัตราจรที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองควรจะอยู่ที่40-45กิโลเมตรซึ่งรัสเซียมองว่ามันไม่สามารถทำได้หากยังใช้ปืนใหญ่ M-Star S ที่ล้าสมัยดังนั้นรัสเซียจึงได้มีการทยอยแทนที่ปืนใหญ่ 2S19 ด้วยปืนใหญ่อัตราจร 2S35 Coalition SV โดยรัสเซียได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2020ปัจจุบันในปี2022นี้ปืนใหญ่อัตราจร 2S19M-Star-S ของกองทัพรัสเซียยังคงมีการใช้งานอยู่ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอาเซอร์ไบจานเบลารุสเอธิโอเปียจอร์เจียโมร็อกโกและเวเนซุเอลารวมถึงในยูเครนก็มีปืนใหญ่กระบอกนี้เช่นเดียวกันโดยในปี2014 2S19 M-Star-S มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยขึ้นอยู่กับรุ่นอยู่ที่ประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว109ล้านบาทต่อ1คันเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ